่าที่ผมได้อ่านร่างเนี่ยส่วนมากจะบอกว่ามีการกระทํานะฮะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับบุคคลหรือคณะบุคคลคือใช้คำที่เป็นเชิงภาษาในทางกฎหมายอาญานะครับว่ามีการกระทำเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการกระทำก็หมายถึงมีแอคชั่นต่างๆรวมตลอดทั้งการนิ่งนะครับการนิ่งการเฉยใช่ไหมฮะเช่นถ้าผู้บัญชาอยู่ด้วยเห็นลูกน้องกำลังซ้อมทรมานเนี่ยอยู่เฉยหรือคนจะรู้ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นก็ตามทีอย่างเงี้ยฮะจะผู้บังคับบัญชาโดนด้วยอันนี้ร่างที่มีมาเขียนอย่างนี้แล้วการบังคับบุคคลให้สูญหายคะอาจารย์คืออะไรการบังคับบุคคลให้สูญหายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากหลายๆเคสที่เราเห็นนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยคือหมายอุ้มหายไปเลยหาซากหาอะไรไม่เจอนะครับแล้วก็ตามตัวยังไม่ได้อย่างด้วยเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยมีคนที่หายตัวไปแบบเนี้ยไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องก็ตามไม่ได้แล้วรู้ไปไหนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะฮะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับแล้วประเทศไทยเราซีวิไลมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะหาคนหายเราหาไม่เจอไปได้ไงต้องรู้ที่มาที่ไปใช่ไหมฮะมันถึงจะเกิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะฮะหรือความเป็นพลเมืองแห่งรัฐที่ได้รับการดูแลจากรัฐหรือกฎหมายอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความผิดในลักษณะของการอุ้มหายทรมานหรือทารุณกรรมจริงๆแล้วรัฐเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอัยการสามารถดำเนินคดีตำรวจสามารถตั้งเรื่องได้ทันทีเพราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะฮะแต่นี่ประเด็นที่มันตามมาคือมันเกิดอะไรฮะคนที่กระทำเนี่ยไปเกี่ยวข้องหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองมันก็เลยไม่เวิร์กไงฮะจริงๆระบบมันดีอยู่แต่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนมันเกี่ยวข้องทับซ้อนกันอะไรกันก็เลยเป็นจุดผลักให้เกิดการร่างพระราชบัญญัติอันนี้ออกมาเพื่อให้มีการกรรมการก็ดีอัยการหรือให้ศาลลงมาด้วยอะไรพวกนี้นะฮะในบางเรื่องพวกนี้นะฮะนะครับแล้วก็ผู้เสียหายก็ให้ขยายความกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่เห็นว่าในยุคนี้ถ้าตราบใดเรายังไม่สามารถทำให้สิ่งนี้มันเข้าที่เข้าทางได้เอาอันนั้นกันดีกว่ามันก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีพระราชบัญญัติที่มีกลไกมีมาตรการพิเศษเหล่านี้ออกมา